คลิปนี้นะคะเป็นคลิปเริ่มปีใหม่คลิปแรกเลยนะคะที่อีฟได้เอามานั่งอัดแล้วก็มาพูดตรงนี้นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแบบเหมือนรีวิวปี2019นะคะแล้วก็เป็นคลิปแชร์ลูกโซ่มาจากพี่แป้งกิลาลีค่ะคือคลิปเนี้ยเริ่มเลยนะเริ่มมาจากไอซ์นะคะแล้วไอซ์เนี่ยก็แท็กพี่แป้งมาแล้วพี่แป้งก็แท็กอีฟต่อมานะคะคือเมื่อตรงวันเพิ่งไปกินข้าวพี่แป้งมาที่งานนะคะแล้วก็เจอพี่แป้งรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนต้องส่งกันบ้างเป็นครูกลับบ้านแล้วเลยอันเนี้ยมาเปิดกล้องนะคะก็นั่งอัดนะนี่เป็นแบบคลิปแรกเลยมาที่มานั่งพูดเกี่ยวกับแบบชีวิตตัวเองที่แบบว่ามารีไวซ์ว่าเออเราแบบเป็นอะไรยังไงบ้างนะในปี2019ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะรู้สึกว่าอีพูนพูดอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้จะลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันคำถามที่1เลยนะคะถามว่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่สุดในปีนี้เรื่องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สุดในปีนี้หรอก็คงจะเป็นแมวค่ะตอนแรกได้พี่ฟุกมาเมื่อเดือนกุมภานะคะก็เป็นตัวที่1แล้วก็ได้โซบะมาอีกตัวนึงเป็นตัวที่2นะคะตอนเดือนตุลารู้สึกว่าชีวิตแบบเปลี่ยนอะคือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณแบบ 2-3 ปีก่อนนี่ก็เคยเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้องก็ตายไปใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ใจจริงๆอ่ะคิดแล้วว่าเออเราอ่ะคงไม่เลี้ยงสัตว์อีกแล้วเพราะว่าเสียใจมากนะคะร้องไห้แบบเป็นเดือนๆแบบพูดบ่นทุกวันว่าเออแบบคิดถึงมันหรืออะไรเงี้ยท้ายก็เออกลมกระมุมเกวียนนะคะไม่รอดเป็นทาสแมวก็ต้องเป็นทาสแมวอยู่งั้นไปเรื่อยๆนะคะก็อ่ะเนี่ยได้แมวมาเลี้ยง2ตัวใช่ไหมคืออีฟอ่ะเลี้ยงตัวเดียวมาตลอดเลยไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพร้อมกัน2ตัวในบ้านอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนมากเลยเพราะว่า2ตัวเขาก็แบบคนละบุคลิกกันเลยพี่ฟูก็จะแบบว่าอินดี้มากนะคะอยู่เงียบๆของฉันอย่ามายุ่งอย่ามาจับเยอะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าโซบะก็คือแบบกลับมายังกลับมายังอยู่เงี้ยแล้วก็แบบอ๋อนั่นไถไปไถมาอะไรอย่างงี้ของเขานะคะก็เออสนุกดีเหมือนกันที่เที่ยวที่ชอบที่สุดที่ได้ไปในปีนี้ที่เชื่อที่เที่ยวชอบที่สุดหรออืมจริงๆแล้วในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยก็เออไปมาหลายที่นะคะจริงๆก็ชอบทั้งญี่ปุ่นนะแล้วก็เพิ่งล่าสุดเลยที่เพิ่งกลับมานี่นะคะถือว่าเป็นปี2019แล้วกันเนาะเพราะว่าไปเที่ยวช่วงธันวานะคะไปปลายติ่งๆธันวาเออก็รู้สึกว่าชอบฮอสตัดที่สุดนะคะในปีที่ผ่านมาชอบมากๆนะคะเป็นทริปยุโรปทริปแรกที่แบบประทับใจมากนะคะแล้วก็โชคดีมากที่ไม่โดนโจรล้วงกระเป๋าอะไรใดๆทุกอย่างสมบูรณ์แบบเป๊ะสรุปเอาเป็นว่าชอบญี่ปุ่นนะคะชอบร้านซูชิโอมากาเสะที่ไปกินที่กินซ่ามากที่สุดแล้วก็อีกที่นึงก็คือฮอสตัดค่ะข้อที่3อะไรที่พยายามฝึกให้ตัวเองทำอยู่อะไรที่พยายามฝึกให้ตัวเองทำอยู่หรอตื่นเช้าค่ะคือปี2019ที่ผ่านมาอีบะนอนตื่นสายคนนอนตื่นสายมากแล้วก็เนี่ย2020ตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะตื่นเช้านะคะเพราะว่าที่อีไปเที่ยวมาเนี่ยเวลาที่ยุโรปอะมันช้ากว่าบ้านเรา6ชั่วโมงใช่ไหมแล้วมันเกิดอาการแบบเจ็ดแหละตีสามตีสี่อีตื่นแล้วอะเออแล้วพอตื่นมาปุ๊บแล้วกลายแบบเฮ้ยเราเป็นคนตื่นเช้าพอตื่นเช้าเฮ้ยเรามีเวลานั่งแต่งหน้านะเรามีเวลาทำนู่นทำนี่อีกเยอะแยะมากมายกว่าที่จะออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเที่ยวแบบประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งก็ง่วงแล้วกลับมาห้องสองทุ่มก็นอนจะ เป็นคนดีมากเลยจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยการตื่นเช้ามันดีนะมันทำให้แบบในวันหนึ่งอะเราทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะคะก็คิดว่าจะฝึกตื่นเช้าค่ะข้อสี่โค้ดหรือคำคมที่ชอบที่สุดคำคมมีดแล้วกัน ไม่รู้เป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้อะไรคำคมกับชีวิตมากนะคะปี2019ไม่มีคำคมอะไรที่แบบทักใจที่แบบว่าจะต้องแบบฝังหัวอะไรขนาดนั้นค่ะก็ข้ามไปนะคะข้อที่5ค่ะเรื่องที่คิดว่าโชคดีที่สุดนะคะเรื่องที่คิดว่าโชคดีที่สุดหรอจริงๆเอาตรงอย่าหมั่นไส้นะเป็นคนที่โชคค่อนข้างดีหลายเรื่องแต่ก็แบบไม่ได้ดีจนพีคสุดเลยแต่ว่าชีวิตก็คือโอเคอะเออแบบไม่เราไม่ใช่คนโชคร้ายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่คิดว่าโชคดีที่สุดหรอน่าจะเป็นการที่ได้รถมานะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วรถรุ่นทีฟอยากได้เนี่ยสีดำเบาะแดงเนี่ยมันหายากนะคะมันแบบว่าแทบจะหมดสต็อกในประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไปเจอกับเซลที่เขามี power ที่เขาสามารถเอารถคันนั้นมาให้เราได้เออนั่นแหละก็เลยคิดว่าเออเราเนี่ยโชคดีที่สุดนะคะเรื่องนี้อ่ะข้อ6นะคะอะไรที่ว่าทำแล้วเสียเวลามากนะคะเสียเวลามากหรอการเผือกเรื่องคนอื่นค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องดารานะคะคือช่วงหลังมาเสพติดกันแบบก็สิบดาราอะไรเงี้ยก็เข้าไปอ่านแบบใต้ติ่งดาราอะไรใช่ไหมก็อ่านแล้วก็ยาวแล้วจ้าแล้วก็มีอักษรย่อตัวนั้นตัวนี้ก็แบบเฮ้ยอะไรอะไรพยายามคิดพยายามอ่านคอมเมนต์คนนี้อ๋อคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามีประโยชน์อะไรกับชีวิตไหมไม่มีเลยสูตรนะคะเป็นอะไรที่เสียเวลามากแล้วก็เสียเวลานอนมากๆนะคะเพราะว่ากว่าที่จะมานั่งเผือกเรื่องดาราเนี่ยก็ต้องทำงานก่อนกว่าทำงานเสร็จนะคะก็ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วเรามานั่งเผือกเรื่องดาราอีกประมาณตีสามก็ได้นอนนะเสียเวลาชีวิตในการนอนมากๆคิดว่าปีนี้จะเลิกเผือกแล้วค่ะ ลาออกจากวงการเผือกนะคะข้อ7เรื่องที่เสียน้ำตาแต่ไร้สาระมากคือทุกครั้งที่ร้องไห้ก็จะเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยมันก็ไร้สาระหลายเรื่องอะทุกคนเอาจริงๆส่วนมากจะเป็นเรื่องที่แบบน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเท่าไหร่หรอกก็เลยคิดว่าไร้สาระแทบทุกเรื่องนะคะที่ร้องไห้ข้อ8พยายามจะเลิกพฤติกรรมอะไรไหมก็มีแค่ตื่นสายนี่แหละที่รู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วห้ามตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยข้อ9คลิปใน YouTube ของตัวเองที่ชอบที่สุดจริงๆแล้วคลิปที่ชอบที่สุดหรอก็มีหลายคลิปนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปบล็อกนะคะคลิปรีวิวคลิปเฟเวอริตหรืออะไรต่างๆที่ทำมาคืออีแบบกว่าจะออกมาเป็นคลิปนึงอ่ะมันก็แบบใช้เขาเรียกว่าใช้ขั้นตอนมีกระบวนการทำงานที่มันแบบไม่ใช่มาเปิดกล้องอัดปุ๊บอ่ะได้อะไรอย่างเงี้ยอีก็ต้องมีการคิดก่อนคิดเรียบเรียงอะไรต่างๆนานาว่าเราจะพูดหัวข้ออะไรอะไรยังไงทำยังไงให้มันแบบคลิปมันสมูทมันลื่นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็คงจะเป็นบล็อกที่ไปเที่ยวนั่นแหละเพราะว่าเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ถ่ายวอล์กไปด้วยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเที่ยวแล้วมันก็หายไปอะไรเงี้ยเนาะสรุปตอบตรงคำถามไหมเนี่ยงงแล้วข้อ10อะไรที่สุดว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่ามีประโยชน์ที่สุดเป็นไลฟ์แฮกปีนี้ทำไมไม่ซื้อนานแล้วจริงๆปีนี้เสียเงินให้กับไดสัน2อย่างนะคะคือ Airwrap นะคะที่เนี่ยๆๆที่มันตั้งอยู่ตรงเนี้ยไดเป่าผม Airwrap นะคะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศของไดสันนะคะรู้สึกว่ามีแล้วชีวิตดีมากนะคะพอซื้อเจ้าตัวนี้มาอันนี้อิฟซื้อเองนะไม่แบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะตอนแรกอยากได้ไอ้หัวม้วนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไปๆมาอิฟใช้ไอ้หัวหวีอะบ่อยที่สุดเลยนะคะแล้วพอไดผมมาแล้วแบบผมมันตรงผมมันแบบผิวไหวดีเหมือนเราไปไดที่ร้านอะไรเงี้ยก็คือรู้งี้นั่งซื้อตั้งนานแล้วจริงๆเครื่องฟอกอากาศนะคะทำให้เวลาที่เรามีเจ้าแมวไปนอนในห้องเนี่ยเราหายใจได้โล่งมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าดีนะคะเครื่องฟอกอากาศแล้วก็มันช่วยกำจัดกลิ่นด้วยนะเครื่องของไดสันอะข้อ11อยากบอกอะไรกับตัวเองในปี2018ทำอะไรอยู่อะก็เป็นบล็อกเกอร์นี่แหละแต่แบบจำรายละเอียดตัวเองในปี2018ไม่ค่อยได้อ๋อไปทำจมูกใหม่จะบอกตัวเองว่าคิดถูกแล้วที่ไปทำนะคะข้อ12อยากบอกอะไรกับตัวเองในปี2020ในปี2020นี้อยากบอกเลยว่าให้สู้ๆค่ะให้สู้ๆให้ขยันนะคะแล้วก็อย่านอนนานเกินไปนะคะให้ดูแลเจ้าแมวทั้งสองคนให้ดีดูแลบ้านให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีอะไรอย่างนี้นะดูแลอะไรดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ดีเราก็จะดูแลคนอื่นไม่ดีข้อ13คำติดปากประจำปีนี้เอาจริงนะติดคำว่าศูนย์ติดมาจากพี่น้อยหนึ่งดูคลิปพี่น้อยหนึ่งแล้วก็ไปเจอตามเวลาคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบศูนย์อะเพราะว่าศูนย์ในที่นี้ก็คือแบบไม่มีไม่เหลือไม่ใช่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือแทนด้วยคำว่าศูนย์นะคะข้อ14เทคโนโลยีอะไรที่กำลังอินในปีนี้เทคโนโลยีอะไรหรอข้อ14นี้ไม่มีละกันรู้สึกว่าไม่ได้อินกับเทคโนโลยีอะไรมากเป็นพิเศษนะคะต่อมาข้อ15กิจกรรมที่ได้ทำในปีนี้แล้วอยากแนะนำให้คนที่ได้ฟังเอาไปลองทำด้วยเอาเรื่องใกล้ตัวละกันก็คือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นหมาเป็นนกเป็นปลาเป็นกระต่ายเป็นหนูเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงอะไรก็ต้องตั้งมั่นใจเลยว่าเราพร้อมจริงๆอะไรงี้นะอิวรู้สึกว่าการที่เรามีสัตว์เลี้ยงอะมันทำให้ชีวิตเราแบบเต็มๆอะแล้วมันก็แบบชีวิตมันมีความหมายขึ้นอะไรเงี้ยเวลาที่เรากลับมาบ้านอะถึงแม้ว่าแมวมันจะไม่ได้รอเราก็ตามเหมือนหมานะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบกลับไปหามันนะต้องกลับไปหาแมวคิดถึงลูกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตเราแบบมีอะไรให้ไปชอบมากขึ้นชีวิตมีความหมายมากขึ้นอะได้มองเห็นเขามันเป็นแบบตาสัมผัสนึกออกปะมันเห็นแล้วมันก็มีความสุขแล้วอะจริงๆนะก็รู้สึกว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันดีจริงๆ16ปีนี้อ้วนขึ้นหรือผอมลงจากปีที่แล้วกี่โลบอกเลยว่าอ้วนขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 3-4 กิโลอยากร้องไห้ข้ามไปแบบเร็วๆเลยกันนะข้อนี้ช่างมัน17เรื่องมูเตลูที่สุดที่ได้ทำก็คงจะเป็นทริปฮ่องกงนั่นแหละที่ไปกับพี่แป้งนั่นแหละ
แล้วก็ไปกับผู้จัดการนะคะไปกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่แบบอยู่ในบริษัทเดียวกันอะไรเงี้ยเนาะก็คือไปไหว้วัดแช่กงหมิงนะคะแล้วก็ซื้อธูปอันใหญ่ยักษ์บึ้มของที่สุดที่วัดฟูมีนะคะแล้วก็ไหว้แล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะแล้วก็มีการแบบพับแบงค์อะไรอย่างเงี้ยใส่กระเป๋าตังค์ไว้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องมูเตลูที่แบบว่าทุกคนพร้อมใจกันไปมูเตลูมากๆต่อมาข้อที่18เรื่องที่ดีที่สุดนะคะเรื่องที่ดีที่สุดหรอจริงๆชีวิตอิบะในปี2019เนี่ยก็ธรรมดาแบบไม่ได้ดีมากอะไรแบบหูดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่อยๆอะไรเงี้ยสิ่งที่ดีที่สุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังอยู่กับชีวิตเราก็คือว่าเรามีครอบครัวที่ดีนะคะสามีดูแลทุกอย่างคอยสอนนั่นเตือนนั่นนี่นู่นต่างๆนะคะประดุจพ่อคนที่สองพ่อแม่ก็สุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีใครเป็นอะไรหนักหนาอะไรเงี้ยก็ครอบครัวมีความสุขดีสุขภาพแข็งแรงดีแค่นี้ก็คือดีที่สุดแล้วข้อ19เรื่องที่แย่ที่สุดเรื่องที่แย่ที่สุดหรอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คุณน้าของอีที่เป็นนักเขียนการ์ตูนนะคะเสียกระทันหันนะคะโดยที่แบบเหมือนอีฟก็ไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าว่าน้าป่วยอยู่คือเขาก็ไม่ได้บอกใครเยอะแล้วก็ไม่ได้บอกใครแบบเป็นทางการอะไรเงี้ยค่ะว่าฉันป่วยนะหรืออะไรเงี้ยก็เลยจากไปแบบค่อนข้างกระทันหันนะคะแล้วก็คุณน้าก็ยังแบบอายุไม่เยอะมากก็คิดว่าเรื่องนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดแหละและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่20ค่ะเรื่องที่ภูมิใจที่สุดเรื่องที่ภูมิใจที่สุดหรอก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถดูแลพ่อแม่ได้คือพ่อแม่ไม่สบายหาหมอหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบซัพพอร์ตเขาได้เขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรเงี้ยเราก็สามารถให้เขาได้อะไรเงี้ยที่แบบเป็นสิ่งจำเป็นนะนะไม่ใช่ว่าแบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดูแลครอบครัวของตัวเองได้ปกติอีแบบไม่เคยโพสต์ไม่เคยพูดอะไรเรื่องแบบนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เอามาพูดออกสื่อนะคะแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนึงอะเพราะว่าหลายๆคนก็ทำให้พ่อแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเราจะพูดหรือว่าเราจะเอามาโพสต์ทำไมนะคะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่แบบว่าสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือสิ่งนี้แหละอ๋อแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องงานของตัวเองค่ะรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่เรามีแบบ follower ที่น่ารักนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดหรือว่าจะไม่ได้มีคนตามเยอะอะไรมากเลยแต่รู้สึกว่าการที่เราแบบค่อยๆโตแล้วก็คนที่เขาแบบเข้ามาตามเราจริงๆอ่ะเป็นคนดีแล้วก็แบบเป็นคนที่น่ารักกับเราจริงๆอ่ะทุกครั้งที่ได้รับแบบ DM อะไรอย่างงี้นะคะแบบในการคุยแบบไม่ว่าจะปรึกษานู่นนี่นั่นหรือว่าแบบที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาแบบตอบนั่นนี่นู่นเข้ามาคอมเมนต์ในเพจใน Instagram หรือว่าใน YouTube อะไรเงี้ยก็คือส่วนมากแล้วอ่ะก็คือจะได้รับแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยไม่เคยได้รับคอมเมนต์ด่าใน IG ไม่เคยได้รับคอมเมนต์ด่าใน Facebook แต่ว่าใน YouTube อาจจะมีบ้างซึ่งอันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ follower เราจริงๆก็เป็นแบบคนที่แค่แบบผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าภูมิใจในช่องของเราจริงๆอ่ะคอมเมนต์ติก็มีนะจริงๆแต่ว่าแบบเป็นการติที่สร้างสรรค์อะไรเงี้ยก็คือน้อมรับนะคะแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะแล้วก็แบรนด์ต่างๆที่ยังเห็นแบบช่องน้อยๆของเราอยู่อะไรเงี้ยก็คือขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในช่องนี้ในแบบสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้มากๆและนี่ก็เป็นทั้งหมด20คำถามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแท็กต่อให้แบบยูทูบเบอร์หรือว่าบล็อกเกอร์ทุกคนเลยนะคะใครจะเอาไปเล่นเอาไปตอบอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะเดี๋ยวเขียนคำถามไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะจ๊ะส่วนแท็กต่ออีก5คนนะคะขอแท็กไปที่น้องจิงและการ Baby Jingo จริงๆพี่ก็เกรงใจนะจริงควรจะบอกกันก่อนเนาะแต่ว่ายังไม่ได้บอกน้องเลยบอกน้องตรงนี้เลยแล้วกันว่าถ้าว่างก็ทำแล้วกันนะคะลิลลี่นวิยาน้องทิพย์วัฒูละกันน้องทายสายฝอสุดแซ่บของเจ้มอสมอสเตอร์แล้วกันอัดคลิปของมอสให้ทันก่อนเอาไว้ว่าถ้าว่างมอสก็ค่อยอัดให้เจ้ก็ได้แล้วก็สุดท้ายท้ายจริงแล้วจริงก็ขอบคุณทีมงานนะคะทั้งพี่ฟ้าผู้จัดการแล้วก็น้องๆในออฟฟิศที่คอยแบบว่าซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปไลฟ์ด้วยกันไปทำงานด้วยกันนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคือทุกคนแบบช่วยเหลือดูแลเราดีมากเลยแล้วก็สำคัญขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบล็อกเกอร์ทุกคนที่แบบดีกับเรามากๆจริงๆก็ที่ทำตรงนี้มาประมาณ5ปีเอาจริงๆนะก็ไม่เคยทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครสักคนหนึ่งคือแต่ละคนที่เราแบบได้เข้าไปพูดคุยกับเขาได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยและที่สำคัญนะคะขอบคุณคนดูทุกคนมากๆเลยจริงๆคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราในวันนี้เนาะโอเคไงคลิปวันนี้เนี่ยก็จบเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย